สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยในรายการ CEO Vision นะครับในช่วงของ New Dimensions คำหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสก็คือ Tu es ce que tu penses Tu es ce que tu penses นะครับก็คือคุณคิดอย่างไรคุณก็เป็นคนเช่นนั้นฉะนั้นปีใหม่นี้ท่านผู้ฟังครับเราต้องตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะพยายามเข้าใจนะฮะโลกให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะชัดเจนได้นะครับพยายามเจริญสัมมาทิฏฐิก็คือความคิดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็คือความคิดที่นำมาซึ่งความเจริญความสุขโชคลาภวาสนานะครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและต้องวางลงปล่อยทิ้งนะครับอย่านำมาคิดอีกฉะนั้นเช้านี้ก็ขอคำนำคำปรัชญาของนักปราชญ์ระดับโลกนะครับมาแชร์กันท่านผู้ฟังเตรียมปากกาดินสอและกระดาษเลยนะครับหรือจะพิมพ์เข้าไปใน iPad Pro ก็ได้นะครับจำเป็นมากท่านผู้ฟังนะครับจะต้องนอกจากเข้าใจแล้วมันไม่พอเราจะต้องจำได้และอริสโตเติลบอกว่าคนจะจำได้ก็จะต้องอะไรครับคนจะคิดได้ก็ต้องมีความจำก่อนนั่นหมายความว่าเราต้องท่องประโยคที่เด็ดๆอะไรบางอย่างเนี่ยเข้าไปในจิตใต้สำนึกเข้าไปในฮิปโปแคมปัสเข้าไปนีโอคอร์เทกซ์คือสมองส่วนความจำระยะสั้นและระยะยาวนะครับท่องให้ได้เลยท่านผู้ฟังวันนี้จัดหนังสือเรื่อง Wisdom of All Ages Wisdom ก็คือภูมิปัญญานะฮะในทุกยุคทุกสมัยโดยนักเขียนชื่อเวนไดร์ WAYNE เวนไดร์ DYER ท่านผู้ฟังครับเวนไดร์เขียนหนังสือเยอะมากเลยแต่ละเล่มนี่น่าสนใจมากๆเลยผมมีทุกวันนี้เพราะหนังสือเล่มนี้อีกเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับขอมีทุกวันนี้ก็คือมีความสุขขึ้นเลวร้ายน้อยลงมีสติปัญญาขึ้นมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อมนุษย์มากขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นก็คือความเจริญแล้วครับท่านผู้ฟังเวนไดร์ก็ดังโค้ดนักคิดระดับโลกเลยคนที่หนึ่งเลยนะครับแรงมากเลยของเบลส์ปาสคาลนะครับประเด็นของเบลส์ปาสคาลเขาบอกว่าทุกของมนุษย์เกิดจากการที่ไม่สามารถนั่งนิ่งๆคนเดียวในห้องตามลำพังได้โอ้เห็นภาพทุกข์ของมนุษย์เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถนั่งนิ่งๆเงียบๆเพียงคนเดียวในห้องได้โอ้โหแรงมากท่านผู้ฟังเบลส์ปาสคาลเป็นนักคิดนักประดิษฐ์นะครับเข็มฉีดยาท่านผู้ฟังและเครื่องคิดเลขดิจิทัลมาแล้วนะฮะเบลส์ปาสคาลท่านผู้ฟังเพื่อให้การฟังได้อรรถรสแล้วก็ซึมซาบเข้ามาในจิตวิญญาณของเรากรุณาสร้างภาพนะมโนภาพภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำท่านผู้ฟังทุกของมนุษย์เบลส์ปาสคาลบอกว่าเกิดจากการที่ไม่สามารถนั่งในห้องเงียบๆเพียงคนเดียวได้นะครับและความคิดดังกล่าวก็นะครับมีการกล่าวขานกันมากเหลือเกินนะฮะโดยอาจารย์ของเปโตรและอริสโตเติลมาแล้วโอ้โหนี่ไปคือไกลโพ้นเลยนะครับคือพีทาโกรัสเป็นอาจารย์ของเปโตรและอริสโตเติลพีทาโกรัสบอกว่าดังนั้นมนุษย์จึงควรฝึกจิตให้รู้จักคำว่าสงบหน้าตาเป็นยังไงนะฮะสงบและตั้งใจฟังตั้งใจดูดซับสิ่งที่มองสิ่งที่เห็นและสิ่งที่รู้สึกมาแล้วนะครับนะฮะพีทาโกรัสเนี่ยเน้นตรงไหนเน้นตรงคือการนำนะครับคอนเซปต์ไปปฏิบัติเลยก็คืออะไรครับเราจะต้องฝึกจิตให้สงบไงครับคือการตั้งใจท่านผู้ฟังวินาทีที่ท่านผู้ฟังตั้งใจมองตั้งใจฟังตั้งใจพูดข้างในมันจะสงบนะครับตั้งใจอย่างนึงไม่พอนะฮะพีทาโกรัสบอกว่าพยายามที่จะดูดซับสิ่งที่เข้ามาทางอายตนะทั้ง5ของเราให้ฟีลให้ได้ว่าเรากำลังเห็นอะไรเรากำลังฟังอะไรเรากำลังสัมผัสอะไรเราก็ได้กลิ่นอะไรเรากำลังลิ้มรสอะไรท่านผู้ฟังครับการฝึกเฝ้ามองดูโดยละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของอายตนะทั้ง5ของมนุษย์ซึ่งได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นแหละเป็นการฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวฝึกความสงบวินาทีที่เราโฟกัสเพ่งปุ๊บเนี่ยมันจะสงบมันจะเงียบนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เพ่งเนี่ยจึงว้าวุ่นกังวลตลอดเวลานะครับเวนไดเออร์จะบอกว่าสังเกตไหมครับคนคนหนึ่งเนี่ยมักจะครับคิดซ้ำซากเนี่ยวันหนึ่งทราบไหมครับวันละ60,000เรื่องต่อวันนะคิดไปคิดมานะฮะของเก่าตลอดเกิดแล้วเนี่ยอดีตเอามาคิดโดยเฉพาะเรื่องที่ผิดหวังกับคนที่ตนรักการจากไปของคนที่ตนรักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะฮะกิ๊กหรือเซ็กส์พาร์ทเนอร์หรือลูกหรือหลานที่แต่งงานไปนะฮะ
ย้ำคิดย้ำทำเรื่องนั้นตลอดเวลาท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นอย่างที่พระเจ้าบอกมนุษย์จึงไม่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองเพราะมนุษย์มักจะเอาของเก่ามาคิดตลอดเวลาคือเป็นเทปที่รีรันตลอดเวลาท่านผู้ฟังเหมือนกับเข้าไปโรงหนังโรงนึงเนี่ยมันรีรันตลอดเวลาแต่ด้วยความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวแล้วก็ชอบดูหนังดังกล่าวคำถามก็คือทำไมชอบดูครับเพราะท่านผู้ฟังมนุษย์ยึดอารมณ์ยึดความคิดเก่าๆที่เราสัญญาขันโทหรือเวทนาขันโทนี่แหละครับคือขันห้าที่พระเจ้าพูดเมื่อ 2,559 ปีมาแล้วท่านผู้ฟังนะครับมนุษย์มักจะยึดเวทนาเพราะว่าทำมันเป็นอารมณ์ท่านผู้ฟังอารมณ์ของความสุขได้อยู่ใกล้คนที่รักจะเป็นลูกสามีภรรยาหรือแฟนนะครับอารมณ์ที่เศร้าหมองของการจากไปของบุคคลที่เรารักหรือไม่ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาอารมณ์มันแรงเป็นการทำงานของระบบลิมบิกซิสเต็มก็คืออะมิกดาลาฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์จึงยึดอดีตท่านผู้ฟังท่านไม่ใช่มีปัญหามันเป็นกระบวนการของสมองธรรมดาดีๆนี่เองฉะนั้นพระเจ้าเลยให้ตัดอดีตยังไงคุณจะตัดได้คุณต้องเงียบๆเราไปนั่งคนเดียวในห้องสงบๆคนเดียวได้ไหมนะครับลองตั้งใจมองตั้งใจฟังได้ไหมเมื่อคุณมีความตั้งใจเมื่อมีคนมีจิตมันรู้จักความสงบแล้วมาแล้วนะครับนะฮะคุณจึงจะเริ่มมีความสุขคุณจะนะครับมองจึงจะเห็นฟังจึงจะได้ยินดมจึงได้กลิ่นกินจึงริมรสขยับเนื้อขยับตัวรู้หมดเลยซึ่งการรู้หมดเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำงานของนะครับสมองดีๆนี่เองถ้าผู้ฟังครับสมองนี่เหมือนแขนเหมือนขาของมนุษย์มันไม่มีรู้เรื่องมันเป็นแค่อวัยวะหนึ่งอะไรล่ะเป็นผู้สั่งการให้สมองคิดนั่นคิดนี่ทำนั่นทำนี่คือจิตนั่นเอง mind คนที่เพิ่งตายเนี่ยสมองก็ยังไม่ตายทันทีท่านผู้ฟังก็เหมือนกับเราสมองนะครับก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่มีจิตแล้วท่านผู้ฟังนั่นหมายความตั้งแต่วันนี้ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะไม่ให้สมองมันคิดเองท่านผู้ฟังเราต้องสั่งมันให้คิดอะไรใช้พลังจิตสิ่งนี้ไม่ควรคิดสิ่งนี้คิดได้สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์อย่ามารื้อฟื้นท่านผู้ฟังเพราะท่านไม่เคยฝึกเป็นไปได้ไหมท่านยังโดน negative emotion หรือ negative thoughts ความคิดที่เป็น negative ความคิดอารมณ์ที่เป็น negative แบบฉุดกระชากลากถูจนตั้งตัวไม่ติดจะเริ่มตั้งตัวก็เอาแบบ Blaise Pascal ครับนั่งนิ่งๆสงบปลีกวิเวกจะไปเข้ากรรมฐานก็ได้จะอยู่บ้านเงียบๆคนหนึ่งก็ได้แต่ต้องระวังปัจจุบันโลกดิจิทัลมันแปรเปลี่ยนไปมากถูกไหมครับเพื่อนเอ่ยแฟนเอ่ยเท็กซ์มาตลอดเวลาไลน์มาตลอดเวลาปิ้งปิ้งอะไรตลอดเวลาหรือ CNN News ส่งนะครับ Twitter ปิ้งมันปิ้งทั้งวันแล้วท่านผู้ฟังเมลมาก็ปิ้งจิตมันหวั่นไหวตลอดเวลากุ้มใจหรือปิ้งสนใจซื้อประกันไหมคะต่างๆเป็นต้นคือจิตแทบจะแตกแล้วในยุคปัจจุบันยิ่งสภาวะมันเป็นเช่นนี้เนี่ยคุณต้องยิ่งฝึกความสงบท่านผู้ฟังผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะมันน่ากลัวมากๆเลยคนปัจจุบันโดยเฉพาะ generation Y ถ้าที่ผมสังเกตนะครับท่าทางเขาเรียกอาจหารคล่องแคล่วว่องไวไม่มีสมาธิเขาเรียก attention deficit เมื่อไม่มีสมาธิเนี่ยจะทำการใหญ่ก็ยากท่านผู้ฟังจะคิดการใหญ่ที่หลายชั้นหลายตลบมันก็ยากอีกอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับใครหรอบอกว่าเจเนอเรชันใหม่จะเก่งกับเจเนอเรชันเก่าไม่เชื่อหรอกนะยกเว้นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยฝึกความสงบชนะเจเนอเรชันเก่าเลยครับผู้ฟังเพราะข้อมูลปัจจุบันมันเป็นดิจิทัลอินโฟเมชันถูกไหมครับข้อมูลมันรวดเร็วข่าวสารสามารถเก็ตแอคเซสแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องไม่ตกเป็นทาสของนะครับดิจิทัลอินโฟเมชันถูกไหมครับข้อมูลดิจิทัลเราจะต้องคุมมันให้ได้เราต้องคุมเทคโนโลยีเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นสบายขึ้นถูกไหมครับยิ่งตอนนี้ถ่ายรูปปุ๊บสามารถโอเคส่งอีเมลไปเพื่อนเลยหรือขึ้น Instagram นะครับหรือ LINE นะผมสามารถ LINE จากเครื่องบินท่านผู้ฟังที่เพิ่งกลับจากลอนดอนฮะปีหรืออาทิตย์แล้ว2อาทิตย์เนี่ยสามารถ LINE เข้ามาหาญาติโกโหติกาได้เลยเพื่อนฝูงบนเครื่องบินมันถึงขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังบนเครื่องบินยังสามารถไลน์ได้ท่านผู้ฟังหรือส่งอีเมลได้มันดิจิทัลแล้วนั่นหมายความว่าคุณอยู่แห่งหนตำบลใดในโลกก็เหมือนกับอยู่ข้างบ้านนั่นเองแต่เราต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นท่าของเทคโนโลยีมานั่งเซิร์ฟทั้งวันนะอ่าน Google ทั้งวันมันไม่มีประโยชน์ฉะนั้นก็คือต้องฝึกความสงบอย่าลืมนะครับจิตต้องสงบก่อนจึงจะคิดได้
ฝากไว้นิดหนึ่งเพราะท่านไม่สงบท่านจะคิดของเก่าวันละนะครับทั้งวันทั้งคืนและปกติคนเราในหนึ่งวันเนี่ยเวนไดเออร์บอกจะคิดเรื่องที่ไม่ซ้ำกัน 60,000 เรื่องแปลกมากแต่ไอ้ 60,000 เรื่องเป็นเรื่องในอดีตอันนี้แปลกประหลาดมหัศจรรย์เลยนะครับฉะนั้นเวนไดเออร์จึงเรียกร้องความสนใจให้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับความเงียบความเงียบหรือความสงบเพราะความเงียบเนี่ยจะช่วยให้เราเห็นรอยต่อคีย์เวิร์ดก็คือคำรอยต่อระหว่างความคิดมาแล้วนะฉะนั้นที่หลวงปู่ดูลย์ให้ส่องในก็คืออะไรครับนิ่งแล้วก็ดูข้างในคุณจะเห็นเลยความคิดมันเดินตลอดเวลายิ่งเพ่งคุณจะเห็นรอยต่อของความคิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกังวลเรื่องเซ็กส์นะเรื่องลิสต์ต้องไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องลูกๆเป็นยังไงกินข้าวแล้วยังนะฮะจะไปเรียนพิเศษที่ไหนตลอดเวลาหรือเรื่องการวางแผนไปเที่ยวนะจะไปให้นั้นประเทศนี้รัฐนั้นรัฐนี้มันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเลยฉะนั้นที่มนุษย์ฟุ้งซ่านเพราะคือมนุษย์ไม่เคยเห็นความคิดและมนุษย์ไม่เห็นรอยต่อของความคิดอันนี้เพราะมากเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราถูกครับคาดหวังให้ทำอะไรรวดเร็วพูดอะไรเร็วคิดอะไรเร็วนะฮะจนครับตั้งตัวไม่ติดเลยจนไม่ทันความคิดซึ่งผมรู้ด้วยภาษีมีภาษาจีนคำหนึ่งเพราะมากเหล่าต้องจิเหล่าต้องจิก็คือพวกที่ไฮเปอร์แอคทีฟทำนั่นทำนี่เท่านี้พวกนี้จับจดพวกนี้ทำแต่สิ่งที่มิสเซลเนียสสิ่งที่อะไรครับไม่ที่มีคุณค่าไม่มีสาระอะไรมากนักพวกนี้ดูเหมือนคล่องแต่อะไรครับไม่มีสมาธิมาแล้วพูดอะไรเดี๋ยวก็ลืมแล้วสิ่งที่ตัวเองพูดท่านผู้ฟังเราจะเอาสภาพนั้นเหรอปีใหม่มีเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนคุณเปลี่ยนได้แต่คุณจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าคุณไม่เคยสงบความสงบนั่นแหละเป็นการเพิ่มพลังจิตนะฮะเพิ่มพลังให้กับจิตเราท่านผู้ฟังท่านใช้มือถือทุกวันนี่ก่อนนอนโอ้โหไม่เคยลืมเลยนะรีบไปชาร์จอะไรครับมือถือชาร์จ iPad ชาร์จอะไรเต็มต่อมีอะไรเยอะแยะเลยแต่คุณไม่เคยชาร์จจิตของคุณจิตจะชาร์จก็ต่อเมื่อมันสงบจำคำพูดนี้ไปเลยนะครับจิตที่สงบมันจึงจะมีพลังจิตที่สงบจึงจะมีพลังฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ในมรรค8สัมมาสมาธิซึ่งเป็นหัวหน้าของความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงลองไปดูสิครับเด็กที่เรียนสิ่งเก่งเด็กที่ได้ทุนหรือคนที่ร่ำรวยที่ไม่โกงนะสมาธิแรงทั้งสิ้นท่านผู้ฟังไปสังเกตดูนิดนึงนะจะได้เราตกใจว้ายเรามีสมาธิเราไม่มีผู้ที่เก่งผู้ที่รวยสมาชีพนะครับมีสมาธิด้วยกันทั้งสิ้นผู้ที่เรียนไม่เก่งจับจดก็คือฟุ้งซ่านนั่นเองและที่มันน่ากลัวก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนแพทเทิร์นของสมองมันจะเป็นไปตามนั้นสรุปพ่อแม่ปัจจุบันเนี่ยพยายามที่สอนลูกตลอดเวลานะครับให้นั่นให้นี่เนี่ยแต่คุณไม่เคยสอนลูกให้สงบปีใหม่นี้เราจะเริ่มสอนตัวเราเองสอนลูกเราให้สงบสงบจึงจะรู้ได้นี่คือของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังอย่าไปเชื่อพวกนักเขียนเลยนะฮะจะเป็นในนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์ออเดอร์ผมก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะเราก็เลือกมาเชื่อพระพุทธเจ้าสิครับนะฮะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกึกก้องโลกตอนที่ตะวันตกสนใจมากๆท่านผู้ฟังแห่มาศึกษาพุทธศาสนาเยอะมากเปิดดีพาร์ตเมนต์เปิดแผนกต่างๆเต็มไปหมดแล้วซึ่งตรงตามไอ้ครับพุทธธรรมนายว่าหลังกึ่งพุทธกาลพุทธศาสนาจะโยกย้ายไปสู่แดนตะวันตกซึ่งไปแล้วครับกับตะวันออกรู้ว่าอยู่ประเทศไทยประเทศอะไรเงี้ยพุทธศาสนามันคือระบอบช้ำแรงมากเลยเพราะมันจะเลื่อนแล้วมันจะเคลื่อนแล้วท่านผู้ฟังต้องเคลื่อนไปตะวันตกขึ้นไปด้านซีวิไลซ์ที่คนเขาเห็นคุณค่าของพุทธปรัชญานะเพราะตะวันตกเขาถึงแล้วซึ่งวัตถุนิยมเขาร่ำรวยเขาเริ่มมีอะไรครับครบทุกอย่างแต่เขาไม่มีความสุขภายในถูกไหมครับเขาก็เริ่มจะแสวงหาแล้วเขาเลยรู้ว่าพุทธศาสนาสามารถตอบคำถามเขาได้ทำไงจึงมีความสุขมันเคลื่อนแล้วท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องรีบฝึกก่อนที่ศาสนาจะหายไปในแดนตะวันออกนะครับตรงตามพุทธธรรมนายแค่อะไรครับ59ปีจะอะไรป่านนั้นรวดเร็วมาก60ปีเนี้ยหลังจากพุทธกาลเคลื่อนนะครับท่านผู้ฟังนะฮะสรุปอันแรกเนี่ยหัวข้อแรกคือทำจิตยังไงให้มันสงบสงบแล้วจึงเกิดปัญญามองจึงจะเห็นฟังจึงจะได้ยินเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตมันก็มีพลังเมื่อจิตมันมีพลังมองอะไรก็ชัดเจนเห็นเหตุและปัจจัย
เหตุอะไรเนาะจึงก่อให้เกิดผลอะไรจะทำการใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงจะมองเห็นคุณมีความฝันคุณจึงจะสามารถสารฝันเป็นจริงได้เพราะคุณรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จึงจะได้ผลที่ต้องการเราจะเลิกฝันลมๆแรงๆเราจะเลิกพึ่งเทพเทวดาฟ้าดินหมอดูเกจิต่างๆเราจะพึ่งตนเองซึ่งพระเจ้าบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถปีใหม่นี้สร้างจิตสิครับท่านผู้ฟังเราต้องพึ่งพาตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าสักหน่อยอย่าไปเชื่อเกจิอย่าไปเชื่อพระสงฆ์องค์เขาจะเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ของแท้ของจริงไม่แปรเปลี่ยนถูกไหมครับถึงแม้เป็นพระอรหันต์ก็ตามพระเจ้าบอกก็จะบรรลุธรรมะในส่วนตัวแต่การสอนก็ไม่จำเป็นต้องเก่งเท่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่งงหรือหลงเราครับศึกษาพระธรรมสิครับดูนะให้เข้าใจสุดๆเลยและถ้าปฏิบัติถูกท่านบอกว่าจะมีตัวสะท้อนคือความสุขมันจะเพิ่มมากขึ้นโลภโกรธหลงมันจะเบาบางลงท่านผู้ฟังมันเห็นกันชัดๆต่อหน้าไม่ต้องไปถามเกจิถามใครหรอกส่องในมันก็รู้แล้วว่าปริมาณความหนาแน่นของโลภโกรธหลงเนี่ยมันเบาบางลงไหมหรือมันเข้มข้นขึ้นหรือมันฟุ้งมากขึ้นนะครับถ้าปฏิบัติถูกจะมีครับความสงบและผ่องใสคำว่าผ่องใสจำไว้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นการเช็คดูว่าแล้วปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติผิดถ้าคุณปฏิบัติสำนักอะไรก็ตามจบไปด้วยแข็งแข็งทู่ทู่อันนั้นไม่ใช่แล้วนะครับคุณไปยึดสมาธิยึดความสงบอย่าลืมนะครับความสงบก็เป็นอีกรูปแบบของการยึดเหมือนกันเช็คง่ายๆถ้าตราบใดคุณไม่มีความผ่องใสก็จบความผ่องใสก็คือความรู้สึกความผ่องใสก็คือการแสดงของอาการจิตความผ่องใสไม่ใช่ความคิดอันว่าความคิดหาดียากอันว่าความคิดมันเป็นความร้อนรนความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายความอาฆาตพยาบาทความลังเลสงสัยความอยากมีอยากเป็นอยากได้อันว่าความคิดไม่มีทางนำมาซึ่งความสุขเพราะความคิดมันไม่ใช่ความสงบความคิดไม่ใช่จิตมาแล้วนะครับนี่คืออันที่หนึ่งโอ้โหมันเยอะจังเลยนะต้องอธิบายชัดๆหน่อยไม่งั้นอ่านแล้วมันงงๆอันที่สองหาละเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับความอดทนคงจื้อหน่อยนะครับเราจัดมาแล้วทีหนึ่งนะฮะเขาก็ยังมาพูดเกี่ยวคงจื้ออีกนะฮะเวนไดเออร์คงจื้อบอกว่าอย่ารีบผีผามทำอะไรอย่างรวดเร็วและอย่ามัวแต่คิดเอาของเล็กๆน้อยๆจดไปเลยครับอย่ารีบผีผามทำอะไรเร็วๆเห็นภาพแล้วรีบๆเนี่ยและอย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยคนที่รีบทำอะไรเร็วๆเนี่ยก็จะทำอะไรอย่างไม่ระมัดระวังผิดพลาดส่วนคนที่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยก็ยากที่จะทำการใหญ่ได้ถ้าผู้ฟังเอาชีวิตของเขาเป็นแรกเป็นเครื่องทดสอบนะเห็นคนรอบข้างเป็นจริงๆมันมีท่านผู้ฟังรีบเนี่ยมั่วผิดขอโทษครับขอโทษครับ น่ากลัวจะตายท่านผู้ฟังนะอย่ารีบอะไรมากนักเดี๋ยวคุณจะทำอะไรยังประมาทแล้วบางกลุ่มก็เหมือนกันนิดนึงก็ไม่ได้นิดนึงก็ไม่ยอมจึงทำการใหญ่ไม่ได้นะครับนะอีกแล้วถามเข้าไปลึกๆทำไมคนเหล่านี้เขาจึงไม่รู้ว่าอันไหนมันสำคัญไม่สำคัญเพราะเขาไม่สงบนั่นเองเห็นไหมครับมันลิงก์ไปสู่ความสงบท่านผู้ฟังผมก็เห็นมาเยอะแยะปริญญาตรีปริญญาโทไปเอกเมืองนอกเมืองในเมืองเต็มไปหมดเลยก็ไม่เห็นสักเซสฟูลทุกคนเหตุผลก็คือพวกนี้ไปท่องน้ำลายเขาพวกอาจารย์บอกมาหนังสือก็บอกมาแต่ไม่เคยสงบเพียงพอที่จะไตร่ตรองให้ความคิดตกตะกอนให้สามารถที่จะนำไปปรับประยุกต์ได้แบกตำราแบกความรู้ไม่เคยสงบผมเห็นมาเยอะมากเลยท่านผู้ฟังเห็นจนตกใจยิ่งเรียนยิ่งโง่ท่านผู้ฟังแต่คุณไม่เรียนคุณก็โง่ไปเลยเอาหมายความว่าอะไรแล้วต้องหาความรู้ไปเยอะๆแต่ต้องระวังนะครับผู้ที่ยิ่งเรียนยิ่งโง่เพราะอีโก้มันสูงอีโก้สูงตาบอดหูหนวกจำไว้เลยนะครับแบกชื่อเสียงแบกเกียรติยศแบกสถาบันแบกเงินทองแบกชนชั้นแบกไปเถิดเนี่ยเหมือนคนตาบอดตาเป็นต้อท่านผู้ฟังพระเจ้าสอนปล่อยวางกลัวพระเจ้ามากเลยครับคำนี้แรงนะกลัวพระเจ้ามากเหรอถามคำหนึ่งท่านบอกอะไรเนี่ยเงี่ยหูฟังท่านหน่อยดีไหมแล้วก็ทำตามแต่สังเกตดูไหมครับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เราไม่ค่อยทำตามเพราะจิตมนุษย์มันต้องมีการฝึกไงตัวอีโก้น่ากลัวนะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะว่าไอ้คงจื้อบอกนะครับนะฮะแล้วก็ผลที่ตามมาคือคนที่ใจร้อนมักจะนำมาซึ่งความอึดอัดสังเกตไหมผู้ที่ใจร้อนเราต้องจุดรุ่นเนี่ยอึดอัดนะมีแต่ความกลัวความเครียดความกังวลตลอดเวลาเลยนะฮะ
ในทางตรงข้ามความอดทนจะทำให้เรามีความมั่นใจแน่วแน่และมีความพอใจความอดทนอันนี้น่าสนใจมากเลยมีคนรู้จักคนหนึ่งเนี่ยจะไปทำธุระนะฮะผมก็อยู่ในห้องออฟฟิศอยู่โอ้โหทุบประตูปัง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 ผมตกใจมากเลยตายคนนี้สติปกติหรือเปล่านะฮะคือใจร้อนอะถามต่อทำไมใจร้อนเพราะอีโก้ตัวกูของกูมันแรงสรุปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวินาทีที่มีความอวดดีถือเนื้อถือตัวถือองค์จิตมันจะมืดมันจะมัวมันก็จะคิดผิดทำผิดพูดผิดแต่อนิจจามนุษย์ไม่เคยรู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่มนุษย์ไม่เคยรู้ว่าความคิดอะไรที่มันครอบงำจิตอยู่ฉะนั้นต้องนิ่งต้องสงบสงบจึงจะรู้ได้สงบจึงจะรู้ได้อยากให้ท่านผู้ฟังไปดูฝรั่งนั่งสมาธิตามวัดเซนเซนเตอร์ท่านเห็นแล้วท่านจะร้องไห้ท่านจะละอายใจมากเลยนะฮะเขาสงบจริงๆผมไปตามวัดต่างๆแคลิฟอร์เนียนะฮะซานฟรานซิสโกเงียบจังเลยอ่ะนั่นแหละคือศาสนสถานนั่นแหละคือวัดในความเข้าใจของผมด้านซ้ายสังฆทานครับด้านขวาสังฆทานครับสร้างบริจาคชีวิตโคกระบือครับสร้างกระเบื้องครับหลังคาจะได้ไปทวยเทพนะครับซ่อมนั่นซ่อมนี่สร้างพระนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือมันดูแล้วมันอนิจจานิดนึงท่านผู้ฟังมันไม่ใช่หรอกอย่ามาหลอกผมนะไอ้นั้นไม่ใช่พุทธศาสนาแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่มีการศึกษาไม่มากนักไปบวชเขาใช้วิธีเป็นกลไกต่างๆเลยท่านผู้ฟังน่ากลัวมากเขาเอาพุทธศาสนาเป็นเครื่องหากินนะฮะฉะนั้นมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังปัญหาคือไม่มีตัวควบคุมนี่คือประเด็นนะถ้าเราอยากให้พุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยต้องมีตัวควบคุมแล้วมิฉะนั้นพังเลยไม่มีการยึดอะไรทั้งสิ้นน่ากลัวมีสิครับพุทธธรรมจักไม่ตายพุทธธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอมตะเราต้องพึ่งพระพุทธต้องพึ่งพระธรรมพระอานนท์ร้องห่มร้องไห้เต็มไปหมดเลยก่อนที่พระเจ้าปรินิพพานพระเจ้าถามพระอานนท์ร้องทำไมท่านบอกว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานแล้วเนี่ยพุทธศาสนาต้องล่มสลายจะทำไงต่อท่านบอกอานนท์อย่ามายึดท่านแต่ให้อะไรครับสนใจและใฝ่ศึกษาพระธรรมพระธรรมจักไม่ตายนี่พูดน้ำตาไหลนี่จริงมันงามจริงนะฮะพระธรรมจักไม่ตายไปจากโลกนี้ผมคิดถึงพระเจ้าทุกนาทีท่านผู้ฟังชื่นชมมากเลยทำไมเป็นมหาปราชญ์ที่ฉลาดงดงามอย่างนี้และที่สำคัญคือปฏิบัติตามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันลิมิเต็ดชีวิตมันดีขึ้นทุกวันเลยไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาพระเกจิไม่ต้องทำพิธีนะครับข้ามปีใหม่ใส่สายศีลบนหัวขับพลังวิเศษจากเทวดาฟ้าดินจะพุ่งมาสู่สมองตามวัดต่างๆดูแล้วมันอนาถท่านผู้ฟังนะถ้าผมเป็นเจ้าว่าผมก็ไม่ทำพิธีอย่างนั้นหรอกมันน่าเกลียดนะอันนั้นไม่ใช่พุทธศาสนามันไสยศาสตร์พวกฮินดูพวกแบล็กแมจิกเขาไม่ทำกันหรอกนะแต่ anyway ช่างเขาเถอะนะเอ๊ะบุญชัยเริ่มเป็นมิตรไลฟ์ไครสิสสว่างดังบนอยู่ได้นะคือต้องการพูดว่าอะไรคืออะไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพบกับสิ่งน่าสนใจสักครู่เดี๋ยวดูนักปราชญ์ระดับโลกจะพูดอะไรบ้างวันนี้ต่อครึ่งแรกก็ได้เลยครับของเบลส์ปาสคาลนะครับทุกมนุษย์คือการที่ไม่สามารถนั่งคนเดียวเงียบในห้องตามลำพังได้อยากพัทธากลัสก็คืออะไรครับมนุษย์ควรฝึกจิตให้สงบก่อนโดยการตั้งใจฟังตั้งใจมองตั้งใจดูดซับสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะภายนอกเมื่อนั้นความคิดฟุ้งซ่านมันก็จะสงบชั่วระยะหนึ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับคงจื้อบอกนะครับอย่าทำอะไรรวดเร็วมันจะผิดพลาดนะฮะอย่ามัวแต่คิดเล็กคิดน้อยจะทำการใหญ่ไม่ได้ให้ฝึกความอดทนเมื่อ นั้นความอึดอัดความกลัวความเครียดจะมาลายไปเดี๋ยวพบวสินที่น่าสนใจสักครู่นะครับครับก็มีมหาปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับที่ผมเขียนติดไว้กระดาษ A4 นะครับทุกวันนั่งมองๆนะชอบมากเลยนะฮะชื่อมาร์คัสซิเซโรมาร์คัส MARCUS มาร์คัสนะครับlast name นามสกุลคือซิเซโร CICERO มาร์คัสซิเซโรเป็นรัฐบุรุษและมหาปราชญ์ของโรมันนะฮะมาร์คซิเซโรเนี่ยพูดอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยเกี่ยวกับความผิดพลาด6ประการของมนุษย์มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองตัวเราเองโอกาสจะผิดพลาด6อันสูงมากอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง6ข้อดูซิเรามาเช็คลิสต์กันนะครับจดไว้หน่อยท่านผู้ฟังนะฮะข้อผิดพลาดที่1ก็คือคิดว่าชัยชนะของเราคือการเหยียบย่ำผู้อื่นมาแล้วก็คือ compete ไง
เราจะต้องเก่งกว่าเพื่อนร่วมงานเราเราจะต้องชนะคนนั้นอีกแผนกหนึ่งคือคิดว่าชัยชนะตัวของตัวเองคือการเหยียบย่ำผู้อื่นอันนี้มันอันตรายไงท่านผู้ฟังทำให้กิริยาท่าทางเนี่ยหยาบคายสามหาวอวดดีสร้างศัตรูนะฮะคนก็จะเกลียดและหมั่นไส้เราของจื้อเคยบอกคนที่โง่ที่สุดก็คือคนที่แสดงออกแล้วนำมาซึ่งภัยเวรสู่ตัวคนคนนั้นฉะนั้นต้องกำจัดความคิดนี้เสียโดยเฉพาะเด็กเพิ่งจบใหม่จบจากเมืองนอกโอ้โหต้องการพรูฟว่าตัวเองเหนือกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าภาษาดีกว่าเต็มไปหมดเลยผมเห็นจนเบื่อท่านผู้ฟังนะฮะนั่นยังของเด็กๆยังอีกนานอะ long way to go นะฮะง่ายๆท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องแก่ก่อนถึงค่อยฉลาดไม่จำเป็นต้องผิดพลาดเลือดไหลก่อนถึงค่อยเรียนแผลเลยเรียนรู้เราปรับตัวเองได้ตอนนี้แล้วทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะโลกนี้ไม่จะเป็น zero sum game หรอกข้าชนะเจ้าแพ้ข้าแพ้เจ้าชนะไม่จำเป็นคือเรียก zero sum game ก็คือเกมที่ถ้าข้าชนะเจ้าแพ้ถ้าข้าแพ้เจ้าชนะมันไม่เลวร้ายในขนาดนั้นคุณไม่ได้ไปสนใจคนอื่นมากนักทำให้ตัวเองโดดเด่นให้เก่งจริงให้มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบในสาขาที่ตัวเองถนัดนะจนเป็นเพชรน้ำหนึ่งขององค์กรจนเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้บริหารระดับสูงพอเลิกเปรียบเทียบเลิกอิจฉาเลิกต่อสู้ผู้อื่นท่านผู้ฟังนี่สำคัญมากๆเลยนะหลายแต่หลายคนทำงาน20 30ปี40ปียังไม่รู้เลยนะฮะเห็นคนอื่นโปรโมทอิจฉาโมโหเจ็บใจแล้วก็ด่านายด่านั่นระบบมันไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วตัวคุณมีผลงานอะไรไหมตัวคุณมีกิริยาที่งดงามน่าเข้าใกล้หรือเปล่าตัวคุณมีคอนทริบิวชั่นอะไรกับองค์กรหรือไม่อันที่หนึ่งนะฮะสรุปก็คือความผิดพลาดที่หนึ่งก็คือคิดว่าชัยชนะคือการเหยียบย่ำผู้อื่นความผิดพลาดที่สองคือชอบกังวลในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โอ้ยเจ็บชอบกังวลในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ว้าวมันแรงพูดสั้นๆนะครับสิ่งที่มันเกิดแล้วจบแล้วแก้ไขไม่ได้ยังมานั่งคิดกังวลทำไมนะผมก็เคยเป็นบ่อยมากเลยจนวันนึงเลิกแล้วล่ะเหมือนกับคนโรคจิตคนประสาทก็คือนั่งเลื่อยขี้เลื่อยเห็นภาพใช่ไหมครับไม่เลื่อยไม้แต่มานั่งเลื่อยขี้เลื่อยขี้เลื่อยสิ่งที่เราเลื่อยไปแล้วเรื่องอดีตถ้ามันทำอะไรดีขึ้นมาไม่ได้มันต้องปล่อยวางถ้าไม่ปล่อยวางท่านจะเป็นเหมือนกับซาตานคือตายทั้งเป็นอยู่โดยไม่มีพลังชีวิตดูโดยเศร้าหมองยึดมั่นถือมั่นอดีตการชีวิตอย่างนี้มีไปทำไมท่านผู้ฟังมันต้องตื่นแล้วสรุปอันที่สองก็คือการชอบกังวลในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผู้ภาษาผู้จำง่ายๆคือสัญญาขันโทเองยึดมั่นถือมั่นอดีตที่มันจบแล้วมันแก้ไขไม่ได้ท่านผู้ฟังท่านทำผิดเยอะแยะในโลกนี้มันไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้ความผิดแต่อย่าผิดซ้ำเพราะฝรั่งเศสบอกว่านะถ้าผิดซ้ำก็คือ stupid นะคือโง่มากเราจะมีอะไรเรียนอีกเยอะท่านผู้ฟังนะปล่อยๆว่างๆนะแต่อย่าผิดซ้ำนะครับผิดซ้ำก็คือ learning curve มันต่ำเหลือเกินความผิดพลาดที่3ผมมนุษย์ในมุมมองของพระคัสซิซาโรก็คือมัวแต่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้คีย์เวิร์ดคือ impossible เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เราจะรวยไม่ได้เราจะเก่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซึ่งหลายหนังสือหลายเล่มก็พูดว่าเป็นความคิดที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งคนจนเกิดมาแล้วต้องจนชั่วชีวิตอะไรเงี้ยหรือคนรวยโอ๊ยเราคงไม่มีความสุขในโลกนี้มึงอะไรเงี้ยคือถ้าคิดว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้มันก็จบแล้วท่านผู้ฟังนักปราชญ์ในโลกหลายคนบอกว่าการที่ตั้งเป้าไว้อันสูงว่าทำตามเป้านั้นไม่ได้เนี่ยยังน่าสงสารน้อยกว่าคนที่ตั้งเป้าต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงของเขาเจ็บจังเลยคนที่ตั้งเป้าแล้วทำไม่ได้เนี่ยมันก็น่าสงสารนะแต่มันน่าสงสารน้อยกว่าคนที่ตั้งเป้าต่ำกว่าความสามารถที่แท้จริงเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ระวังท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่คนเขาไม่เคยพูดเกี่ยวกับมรรคแปดก็คือสัมมาวายามะเพียรชอบผมชอบคำนี้เมื่อ10กว่าปีอ่านแล้วน้ำตามันไหลจริงๆมันไหลแบบจากเบ้าตาถึงคางคำว่าเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธิเป็นหลายสิบชั่วโมงมีกินข้าวข้ามคืนข้ามวันหรือเดินจงกรมจนอ่อนเปลี้ยเพียแรงเปล่าก็คือระวังเพียรก็คือระมัดระวังความคิดตลอดความคิดที่ไม่ดีไม่ประโยชน์โยนทิ้งความคิดที่ดีเนี่ยคิดขึ้นมาว่างๆก็อย่าไปคิดสิ่งที่ไม่ดีฉลาดมากนี่คือพระพุทธเจ้าในมุมมองซึ่งมันไม่เหมือนกับที่ผมศึกษาพุทธธรรมในประเทศไทยท่านผู้ฟังเอาแต่บาลงบาลีสันสกฤตอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวเต็มไปหมดพิธีกรรมอะไรก็เยอะแยะทำให้คนไทยเอามาแปลกๆ
เพราะถ้าเข้าใจจริงๆเนี่ยคนไทยต้องฉลาดมีความสุขเปล่งปลั่งแต่ถ้าออกมาหมองๆแต่ว่าพุทธศาสนาต้องผิดนี่มันรู้นี่มองกันง่ายๆเลยท่านผู้ฟังร้อนรุ่มตลอดเวลามันอะไรมันต้องมีอะไร something wrong เอ๊ะบุญชัย midlife crisis หรือเปล่านะเริ่มแก่เริ่มขี้บ่น anyway ฝากอันที่3นะครับก็คือมัวแต่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นไม่ได้อันที่4มัวแต่สนใจเรื่องยุ่มยิ้มแฮ่นี่เหมือนกับอะไรครับที่คงจื้อบอกมัวแต่สนใจเรื่องยุ่มยิ้มเป็นไหมคิดเล็กคิดน้อยคิดนู่นคิดนี่นะฮะอย่าลืมนะครับคิดเล็กคิดน้อยจะไม่สามารถเห็นภาพใหญ่ทำการใหญ่ไม่ได้ผมเห็นจริงๆพวกที่กับพวกโทสะพวกสมาธิแรงๆเนี่ยนิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดหนึ่งก็ไม่ยอมเอาเศษนั้นเศษนี่ตลอดเวลาเหมือนกับคนกวาดถนนจริงๆผมเห็นจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะแบบไม่ควรจะพูดชื่ออันที่5นะครับไม่ใส่ใจกับการพัฒนาแล้วยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองโอ้เจ็บจริงๆแต่สิ่งนี้คงไม่เกิดกับแฟนของรายการ New Dimensions เพราะพวกท่านเป็นพุทธิจริตท่านอยากได้มุมมองใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองและชีวิตถูกไหมครับต้องฟังเยอะๆอ่านเยอะๆพระเจ้าบอกจึงจะเป็นพหูสูตรแต่ถ้าไม่เวลาอ่านฟังดร.บุญชัยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับย่อยองค์ความรู้มาเลยครับแชร์กับท่านผู้ฟังทำไมผมมานั่งทำอยู่ท่านผู้ฟังเพราะรักประเทศนี้คนเราต้องมีความกตัญญูผมได้สิ่งต่างจากประเทศนี้เยอะมากอย่ามหาศาลผมกราบธรณีประเทศนี้จริงๆมันเป็นหน้าที่เราต้องตอบแทนสังคมทำเท่าที่เราทำได้แล้วเราก็จบนะฮะเราแฮปปี้ต้องมีการตอบแทนพระคุณนิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาท่านผู้ฟังบอกเด็กเจเนอเรชั่น Y นะฮะหัดทำความดีหน่อยไม่ต้องมานั่งบอกหรอกคืออะไรคือความดีใช้สมองใช้สามัญสำนึกผมเบื่อนะเด็กเจเนอเรชั่น Y นะสิ่งไม่ดีโอ้โหทำเก่งเหลือเกินสิ่งที่ดีปุ๊บสุภาพกตัญญูรู้คุณเรียบร้อยสัมมาคารวะไม่รู้ตลอดมันจะอะไรกันนักอะไรกันหนานะฮะต้องฝึกหน่อยสิจ๊ะความดีความงามไม่ต้องมานั่งสอนกันหรอกคิดเองหน่อยเอ๊ะมีปัญหาส่วนตัวป่ะครับพอสมควรท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเราไม่ได้มีใครดีกันเก่งกันเลยแต่เราจะจับมือไปด้วยกันเราจะเดินไปด้วยกันเราจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆแต่เราต้องมีเครื่องมือก็คือองค์ความรู้อันที่5ไปแล้วนะครับนะครับความผิดพลาดนั้นคือไม่ใส่ใจในการเรียนรู้ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตจิตวิญญาณให้สูงขึ้นมาละความผิดพลาดที่6ก็คือชอบมากเลยชอบบังคับให้คนอื่นเชื่อและชีวิตใช้ชีวิตตามที่เราปรารถนาอู้ความผิดพลาดที่6ก็คือชอบบังคับให้คนอื่นเชื่อและใช้ชีวิตตามแบบที่เราต้องการเห็นชัดพวกพ่อแม่นะเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะ Chinese family ครอบครัวไทยใจดีกว่าครอบครัวจีนนะจีนค่อนข้างร้ายท่านผู้ฟังนะจะบังคับลูกอยู่จะลูกชายโอ้ยต้องไปสืบพันธุ์สืบตระกูลคุมซ้ายคุมขวาคุมหน้าคุมหลังตลอดเวลานะอย่าอะไรมากนักเลยจะมีความทุกข์โลกนี้อีกแล้วพระเจ้าบอกอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือบังคับไม่ได้คุมไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยากให้ลูกคุณใฝ่สูงมีความรักกตัญญูจับเขามานั่งนะครับฟังธรรมะหน่อยสิครับนะอ่านธรรมะแล้วมาคุยกับเขาอันเดียวเท่านั้นจะหล่อหลอมสิ่งที่ชั่วให้ดีขึ้นก็คือยัดธรรมะเข้าไปเลยพระนนท์ถามพระเจ้าว่าทำไมต้องสอนธรรมะถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านผู้ฟังมันเยอะมากเลยนะมันเยอะจริงๆพระพุทธเจ้าบอกอานนท์จิตมนุษย์เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชานะฮะ 84,000 ประเภทโอ้ฟังแล้วน่ากลัวเหมือนกับเชื้อมะเร็งเลยน่ากลัวจริงๆมันเยอะมากฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องหัดไปเลยครับฟังพระธรรมเยอะๆเลยเพื่ออะไรครับต่อสู้กับนะครับดูอะมีบ้าในจิตเรานะต่อสู้กับไวรัสต่อสู้กับแบคทีเรียนะฮะต่างๆเนี่ยสรุปชัดแล้วนะครับมาร์คัสซิเซโรนะรัฐบุรุษมหาปราชญ์ของโรมันบอกว่ามนุษย์ผิดพลาด6ประการอันที่1ก็คือคิดว่าไงครับชัยชนะคือการเหยียดย่ำของผู้อื่นอันที่2ชอบกังวลสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อันที่3มัวแต่คิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้อันที่4มัวแต่สนใจเรื่องหยุมหยิมอันที่5ไม่ใส่ใจพัฒนาจิตวิญญาณยกระดับให้สูงขึ้นอันที่6ชอบบังคับผู้อื่นให้เชื่อและทำตามที่ตัวเองต้องการท่านผู้ฟังคุณจดไว้เลยมันเป็นเช็คลิสต์และ
เวลาผมเผลอผมก็เสร็จเหมือนกันท่านผู้ฟัง1ใน6ข้อมันร้ายมากเลยอ่ะท่านผู้ฟังต้องแชร์กันสิครับเนี่ยสักวันหนึ่งผมได้ภาวนาเทพเทวดาฟ้าดินขออยากมีบุญบารมีกำหนดหลักสูตรการสอบเอนทรานซ์ประเทศไทยซะหน่อยจริงๆท่านผู้ฟังนะฮะเอาพวกนี้บังคับไปเลยให้เด็กไทยฉลาดทีโอเคให้เด็กไทยมีสมองให้เด็กไทยคิดเป็นให้เด็กไทยรู้ผิดชอบชั่วดีมันจะยากอะไรมากนักท่านผู้ฟังนะครับเลิกระบบราชการน่าเบื่อตายท่านผู้ฟังเอาระบบที่ทำให้ยกจิตวิญญาณไม่สูงขึ้นดีกว่าเอ๊ะคีย์บอร์ดอีกละเอาดูต่อนะครับเรื่องอะไรครับความหวังไมเคิลแองเจโลท่านผู้ฟังกับมันครับโรมชอบมากเลยกรุงวาติกันท่านผู้ฟังไมเคิลแองเจโลนะเป็นนักวาดนักปั้นสถาปนิกเป็นกวีอิตาเลียนเสียชีวิตเมื่ออายุ89ท่านผู้ฟังนะไมเคิลแองเจโลนะครับถ้าท่านไปนะครับวาติกันไปดูโบสถ์ซิสไทน์นะครับแชเปลนะฮะจะเห็นมันวิจิตรพิสดารนะฮะท่านนะครับนั่งวาดภาพบนเพดานโดยการนอนอยู่บนคือ70กว่าจนแก่แล้ว4ปีเต็มไม่มีใครคิดว่าท่านจะทำได้ทำเสร็จเรียบร้อยมันสวยงามสุดๆวิจิตรพิสดารมากท่านผู้ฟังนะครับไมเคิลแองเจโลบอกว่าอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดกับเราไม่ใช่เป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงแต่ทำไม่ได้หากเป็นการตั้งเป้าหมายที่ต่ำและบรรลุเป้านั้นมาแล้วโอ้ตะกี้บุญชัยเพิ่งพูดแสดงว่าผมจำเนื้อหาได้แต่ลืมว่าใครเป็นคนพูดอีกทีนึงครับไมเคิลแองเจโลบอกว่าอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงแต่ทำไม่ได้แต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ต่ำและบังเอิญบรรลุเป้าหมายที่ต่ำมันนั้นเจ็บจังเลยท่านผู้ฟังนะครับนะฉะนั้นคืออะไรครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งของไมเคิลแองเจโลนะครับก็คือตั้งเป้าหมายสูงๆหน่อยหยุดคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังถ้าฟังดีๆจะตกใจสิ่งต่างๆนี้มันนะครับมันลิงก์กันหมดเลยมันเชื่อมกันหมดเลยของนักคิดแต่ละคนเพียงแต่ละคนจะไฮไลท์คนละด้านนั่นเองนะครับประเด็นที่2ของไมเคิลแองเจโลบอกว่าจงท่านผู้ฟังครับจงหยุดฟังคนที่มองโลกในแง่ร้ายซึ่งพยายามยัดเยียดความคิดเขาใส่สมองเราหยุดนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวที่จะมีความปรารถนายิ่งใหญ่หรอกแต่เป็นขอให้เป็นสิ่งที่ท่านอยากมีอยากเป็นอยากได้จริงๆโอ้ยงามมาก so beautiful ท่านผู้ฟังผมกำลังให้ของขวัญปีใหม่ของท่านนะครับเอามาจากนักคิดระดับโลกนะฮะประเด็นที่2ของไมเคิลแองเจโลบอกว่านะหยุดให้คนที่พวกมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยยัดเยียดความคิดท่านผู้ฟังมีนะผู้ที่มองโลกในแง่ดูดวงตาก็รู้โหดเหี้ยมร้ายนะฮะคิดอะไรตลอดเวลาไม่พอใจโลกขุ่นเคืองโลกจงอย่าให้คนเหล่านั้นถึงแม้เขาเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยยัดเยียดความคิดเขาใส่จิตใจเรามาละนะฮะและประเด็นต่อไปของไมเคิลแองเจโลก็คือไม่ต้องกลัวหรอกที่จะตั้งเป้าหมายซึ่งเป็นความปรารถนายิ่งใหญ่แต่ขอให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆอยากเรียนคณะนั้นอยากเรียนคณะนี้ถามจริงๆอยากเรียนไหมไม่อยากเรียนมีอย่างนี้ด้วยท่านผู้ฟังมีจริงๆท่านผู้ฟังอยากเอานั่นอยากเอานี่น่าเบื่อมากเลยเจอคนประเภทนี้ท่านผู้ฟังนะข้างในเขาไม่มีฟีลลิ่งเลยแล้วแต่พ่อเลือกให้แล้วแต่แม่เลือก เอาอะไรก็ได้เนี่ยแต่อีกสุดกูนึกคืออะไรครับนิดหนึ่งก็ไม่ได้นิดหนึ่งก็ไม่ยอมมันจะอะไรกันนักอะไรกันหนาเลยรักพระเจ้าพระเจ้าเลยบอกว่าคนเรามันมีสุดกูสองด้านนะฮะไม่ตึงไปก็หย่อนไปกลางๆนะไม่คำว่ากลางนี่ร้ายนะผมก็ยังหาไม่เจอนะแต่เริ่มเข้ามาใกล้ๆละทำอะไรทางสายการนี่มันยากจริงๆคำว่ากลางคือปราบเซียนบุญชัยกระจุยแหลกลานอีโก้แตกสลายมัชฌิมาปฏิปทาทำอะไรมันกลางๆเลยไหมมนุษย์ไม่เคยรู้จักคำว่ากลางคืออะไรฉะนั้นฝากการบ้านแบบนี้นะครับทำอะไรกลางๆเป็นไหมนะฮะนี่คือของอะไรครับของไมเคิลแองเจโลอันสุดท้ายของเซนฝากไว้นิดนึงกันแล้วกันนะฮะไม่มีพุทธธรรมเลยจะน่าเบื่อโลกมันจะเศร้าหมองเซนบอกว่าก่อนการบรรลุธรรมเนี่ยข้าพเจ้าตัดไม้ผ่าฟืนและแบกน้ำหลังการบรรลุธรรมข้าพเจ้าก็ตัดไม้ฝ่าอะไรครับผ่าฟืนและแบกน้ำอยู่เหมือนเดิมหมายความว่าอะไรครับมันเป็นธรรมชาติจึงอยู่กับธรรมชาติก่อนหลังเหมือนเดิมนะครับนะการบรรลุธรรมในมุมมองของเซนคืออะไรคือการมองโลกในมุมมองใหม่ด้วยจิตอันสงบไม่หวั่นไหวกระทบกระเทือนแต่สิ่งที่เข้ามาทางอายตนะภายนอกผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้ปล่อยวางเดินต่อไปได้ตามปกติไม่ต้องผิดเพี้ยนไม่ต้องเลยครับปลีกวิเวกหนีโลกหนีสังคมนะฮะเพราะนะครับทุกอย่างก็กระทบ
จิตใจผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะความคิดตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือจิตใจไม่ค่อยหวั่นไหวมากหนักโอ้โหที่สำคัญก็คือเซนบอกว่าจะเตือนตัวเองเสมอว่าจิตของเราเนี่ยถูกโมหะปกคลุมวินาทีที่ความสงบหายไปลิงก์กับความสงบแล้วมาแล้วนะฮะทุกครั้งที่อึดอัดปุ๊บเนี่ยหงุดหงิดไม่พอใจปุ๊บเนี่ยให้บอกตัวเองเลยว่าตอนนี้จิตของเราเนี่ยกำลังถูกโมหะปกคลุมแล้ววินาทีที่ความสงบหายไปนั่นหมายความว่าทุกคนต้องรู้จักความสงบถูกไหมครับแล้วก็จบลงเลยว่าแต่คนที่ถูกโมหะปกคลุมจิตใจจริงๆจะไม่รู้ว่าตัวเองปราศจากความสุขสาธุอมิตพุทธแต่คนที่ถูกโมหะปกคลุมจริงๆจะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่โดยไม่มีความสุขสาธุร้ายจริงๆวันนี้ขอกราบเรียนท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จริงๆมันมีเยอะค่อยๆทยอยมาไปเรื่อยๆหวังว่าคงมีบางประโยคบางสโลกบางความคิดที่จะกระแทกจิตถึงท่านเพื่อให้มีความสุขให้สว่างให้เลยครับใสสงบสะอาดและสว่างนะครับและที่สำคัญคือขอให้มีความสุขเยอะๆเจริญก้าวหน้าปีใหม่นี้เราจะต้องมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขความสมหวังและความเจริญขอกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ